Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่เมย์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Podcast ซีซั่นที่4ค่ะอันนี้เราอยู่กันมาเป็น EP ที่3แล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้ EP ที่1กับ EP ที่2อะค่ะเราพาทุกคนมาเรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งที่ FA จริงๆควรมีหัวใจสำคัญคืออะไร FA ที่ดีควรเป็นอย่างไรรวมไปถึงเราได้มีการเกริ่นกันไว้แล้วนะคะใน EP ที่2ไปว่าเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนเลยเนี่ยไปอยู่ในโลกของ FA กันเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีการทำงานจริงๆของ FA ที่เราเน้นย้ำตลอดว่าจำเป็นจะต้องทำกันบ้านอย่างหนักเนาะก่อนที่จะแบบออกไปเจอกับลูกค้าแล้วมันจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะเข้ามาช่วยทำให้การทำงานของ FA เนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นงั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้พี่เมย์เล่าให้ฟังก่อนละกันเป็นว่าถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเครื่องมือในการทำงานของ FA ค่ะพี่เมย์คิดถึงอะไรบ้างแล้วก็มีเครื่องมืออะไรที่อยากแนะนำบ้างคะจริงๆพอพูดถึงคำว่าเครื่องมือที่ FA ใช้งานนะอาจจะเป็นถ้าผมเริ่มทำงานที่ปรึกษาสมัยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยจริงๆเบสิกที่สุดก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ครับมีแล็ปท็อปมี iPad เนาะมี Microsoft Office เรามี Excel ในการทำงานเบสิกที่เราต้องมีนะเพราะว่าเราทำโซลูชันให้กับลูกค้าเก็บข้อมูลต่างๆนะครับแต่ว่าถ้ามองย้อนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็น FA ยุคใหม่เลยเนาะผมคิดว่ายุคใหม่แล้วกันนะครับเขาคงต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นสามารถดูพอร์ตลูกค้าได้ด้วยนะครับสามารถดูข่าวสารต่างๆติดตามข้อมูลต่างๆเรื่องการลงทุนได้ก็คงหนีไม่พ้นนะครับว่าคงต้องมีแพลตฟอร์มบางอย่างเพื่อช่วยในการทำงานนะครับตัวหนึ่งที่เราใช้นะที่ผมใช้แล้วก็แนะนำให้ FA ใช้ที่อยู่กับ Phenomena ก็จะเป็น Phenomena for Advisor นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าไปล็อกอินใช้ดูพอร์ตลูกค้าได้ดูข้อมูลดูการของตัวเองนะไม่ใช่พอร์ตคนอื่นนะครับเราสามารถให้คำแนะนำได้อย่างเงี้ยครับรวมไปถึงก็หนีไม่พ้นใช้ Google นะครับเข้าไปล็อกอินไปที่ investing.com ดูข้อมูลบ้างเข้า Phenomena บ้างเปรียบเทียบกองทุนบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีเครื่องมือที่สำคัญในการพูดคุยอย่างเช่นที่เราใช้กันอยู่เนาะจะใช้ Microsoft Teams ก็ได้เงี้ยครับ Google Meet ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นสิ่งต่างๆที่ผมมักจะใช้คำรวมๆกันครับว่าเป็นโต๊ะทำงานของ FA ยุคใหม่เนาะว่าเราต้องมีอะไรบ้างบนโต๊ะนี้คือถ้าเกิดเป็นชมหน้าอาจจะเห็นเป็นโน้ตบุ๊ก1เครื่องแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ภายในโน้ตบุ๊กนั้นอัดแน่นไปด้วยข้อมูลแล้วก็เครื่องมือที่แบบพร้อมที่จะเข้ามาช่วยทำให้ตัว FA เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็แนะนำลูกค้าได้อย่างตรงจุดนั่นเองแต่พี่เมย์คะถ้าในเรารู้อยู่แล้วว่าเวลา FA 1ท่านจะต้องออกไปเจอลูกค้าหรือว่าจะต้องคุยกับลูกค้าเขาต้องมีการเตรียมตัวหาข้อมูลอย่างที่พี่เมย์บอกว่าอาจจะต้องใช้ Excel ในการเก็บข้อมูลหรือว่าใช้พวกเว็บไซต์ต่างๆในการหาข้อมูล Investment อย่างเงี้ยค่ะถ้าในแง่ทางฝั่งของ Phenomena ซึ่งถือว่าจริงๆต้องบอกพี่เมย์และทีมและน้องๆทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าใจเลยนะว่า FA ต้องทำงานยังไงเรามีทำไว้ไหมคะว่าเครื่องมือที่แบบทางพวกเราเนี่ยจัดไว้ให้เลยถ้าเกิดใครมาเป็น FA แล้วแบบอ่ะเดี๋ยวยื่นอันนี้ให้ไปก่อนเลยนะจะได้แบบทำงานได้ง่ายสะดวกมากขึ้นในแบบสไตล์ของ Phenomena แบบเนี้ยมีบ้างไหมคะพี่เมย์มีครับจริงๆมันบนแพลตฟอร์มจริงๆเรามีเครื่องมือเตรียมไว้ให้แล้วนะครับอย่างเช่นเรียกเอาเบสิกที่สุดคือ Pitch Book เนาะเครื่องมือที่ใช้สามารถใช้นำเสนอนะครับว่าแพลตฟอร์มมีอะไรบ้าง product มีอะไรบ้างเพื่อใช้พูดคุยกับลูกค้านะครับซึ่ง Pitch Book เหล่านี้ก็จะรวมไปถึงลักษณะที่เป็น market insight ต่างๆว่า paper weekly ต่างๆเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตมากขึ้นมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้มีเตรียมไว้ให้นะครับก็จะสามารถจะช่วยให้ FA สามารถที่จะนำเสนอลูกค้าได้เลยนะครับแต่มีอีกจุดนึงที่สำคัญเนี่ยผมไฮไลท์เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนอกเหนือจากสิ่งที่ผมคิดว่า Phenomena เตรียมให้เนาะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับตัว FA เองก็อาจจะต้องทำเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อแต่อย่างเช่นแบบอาจจะทำกันบ้านทุกๆครั้งนะเพราะว่าข้อมูลเราให้แล้วนะครับผมจะแนะนำ FA อ่ะจริงๆก็จะบอกว่าไกด์ FA ทุกๆท่านบอกว่าจริงๆแล้วทุกๆวันที่เราฟังข่าวสารต่างๆเนาะมันมีข่าวสารมากมายเลยทั้งจาก Phenomena ด้วยและจากที่อื่นด้วยเนี่ยเราก็ต้องมีการจดบันทึกของเราด้วยนะครับว่าผมจะใช้คำว่า FA ต้องมีทุกๆคนเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินต้องมี investment journal ของตัวเองนะครับจดสมุดบันทึกนี่แหละจดสมุดบันทึกนี่แหละจะใช้เป็น virtual ก็ได้เป็นออนไลน์ก็ได้แล้วกระดาษก็ได้นะครับผมใช้เป็นเล่มปกตินะครับบันทึกนะครับว่าวิวต่างๆช่วงเนี้ยตัวพารามิเตอร์ต่างๆเป็นยังไงนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับตลาดเป็นยังไงนะวันนี้จดบันทึกไว้นะครับแล้ววันนี้เราแนะนำอะไรลูกค้าอยู่ก็จดบันทึกไว้นะครับอันนี้คือคีย์สำคัญเลยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราจำไม่ได้ครับเราอาจจะจำไม่ได้ว่า3เดือนที่แล้วเนี่ยแนะนำอะไรลูกค้าไว้
เป็น investment journal ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเราต้องจดบันทึกนะครับแล้วก็มีแถมเชิญคุณแต่เอาว่าค่ะแต่ฟังแล้วแต่งนะว่า investment journal ที่พี่เมย์หมายถึงนะคะมันไม่ใช่เป็นแบบแค่ journal ของเรียกว่าของลูกค้าแต่มันเป็น journal ของ FA ด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยถูกไหมคะเพราะว่ามันก็จะแยกมันทำคู่กันครับมันทำคู่กันทำสองมุมก็คือว่าปกติสมุดเล่มหนึ่งก็จะแยกเนาะว่าอันนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็น journal ของ investment เป็นหลักเราก็ทำทุกวันแล้วจดทุกวันแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะได้จำได้ว่าเราทำอะไรได้บ้างในช่วงที่ผ่านมาเกิดตัวเลขเงินเฟ้อขึ้นมาแล้วปรับมากี่ครั้งดอกเบี้ยขึ้นมากี่ครั้งแล้วซึ่งเราก็ต้องจดไว้ไม่งั้นเราก็ต้องไปหาข้อมูลที่อื่นใช่ไหมครับผมรู้แล้วเราหาได้เราจำได้แต่พอเวลาผ่านไปย้อนหลังไป6เดือนที่แล้ว9เดือนที่แล้วเป็นยังไงกลางปีที่แล้วเป็นยังไงเราจำไม่ได้ต้องเปิดเชิญเราเปิดสมุดเรานะครับซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้เราดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นแล้วยิ่งจดเราก็จะเริ่มแม่นนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญใน journal นั้นบางครั้งก็จะจดแอคชั่นในแต่ละช่วงเวลาอย่างเช่นช่วงนี้ต้องพักผ่อนช่วงนี้ต้องเทคแอคชั่นอะไรช่วงนี้เพิ่งแนะนำลูกค้าซื้อไปนะครับแต่คาดหวังว่ามันน่าจะขึ้นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อินเด็กซ์ที่คาดการณ์คือเท่าไหร่แล้วถ้า worst case ไปก็เทคโน้ตไว้ก่อนเทคโน้ตวิวตัวเองเพราะเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปถ้าเราไม่มีพวกนี้เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกับต้องบอกว่าสมุดไดอารี่อ่ะถ้าเรียกภาษาง่ายๆคือจดไดอารี่เนาะแต่เป็นไดอารี่ทางการเงินการลงทุนของ FA ซึ่งผมคิดว่าเนี้ยสำคัญแล้วโดยส่วนใหญ่ที่ผมพบเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะไม่ค่อยได้จดนะครับทุกคนก็มักจะใช้ข้อมูลข่าวสารที่มีการส่งไปส่งมาแล้วก็ forward ต่อบ้างอะไรบ้างซึ่งอันนั้นน่ะมันทำให้ตัวตน FA มันหายไปคือถ้าเราทำเป็นโปรเฟสชั่นนอลมากขึ้นนะพัฒนาตัวเองให้ถึงจุดที่เอ้ยฉันก็มีการจดบันทึกนะสามารถอธิบายได้วิวหลายๆวิวที่เราฟังตอนเช้าเนี่ย 2-3 ที่เราก็สามารถตกผลึกและเป็นวิวตัวเราเองด้วยอ้างอิงวิวหลักนะแต่เราก็จะมีมุมมองเราที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็โน้ตไว้อันนี้จะทำให้ เราพัฒนามากขึ้นนะครับเราจะเติบโตเป็น FA ที่มีต้องเรียกว่ามีครบถ้วนนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ที่สามารถสื่อหาได้จริงๆนะครับแต่กำลังนึกถึงสมัยก่อนแล้วนะพี่เมย์เวลาเราตั้งเป้าหมายอย่างเงี้ยเราชอบเขียนแปะไว้ที่ใดที่หนึ่งในบ้านอย่างเงี้ยให้มันเห็นชัดๆแต่อันเนี้ย FA เขาต้องทำในทุกๆครั้งในทุกๆวันเลยแหละเวลาที่มันมีข่าวอะไรมาเพราะว่าทุกๆข่าวทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือการตัดสินใจได้เหมือนกันว่าทำไปเพราะด้วยเหตุนี้มันก็จะได้เป็นการแบบทำให้เรารู้ตัวได้ว่าเราทำไปเพราะด้วยเหตุผลใดถ้าจะไม่ทำแบบนี้ก็จะเป็นการเข้าใจในภาพของการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญเองแต่ว่าทางฝั่งของ FA เองก็ได้เหมือนตกผลึกตัวเองก่อนที่พี่เมย์บอกอะเราได้พัฒนาตัวเองไปแล้วด้วยหลังจากที่เราได้เอาข่าวทั้งหมดเนี่ยมานั่งทำเป็น summary ทำเป็นแบบ journal ของตัวเองขึ้นมามันก็ทำให้แบบเวลาเราสื่อสารกับลูกค้าก็ง่ายขึ้นด้วยแต่ก็ลืมเครื่องมือตรงนี้ไปเลยนะพี่เมย์มีอะไรอีกไหมคะนอกจากตัว investment journal ที่แบบทาง Phenomena จะแนะนำแล้วก็ช่วยสอนให้อยู่แล้วว่าควรต้องทำยังไงบ้างอะคะอันที่สองก็จะเป็นจริงๆเป็นเรื่องที่สามเราคุยแพลตฟอร์มไปแล้วเนาะเราคุย investment journal ไปแล้วตัวที่สามที่สำคัญก็จะเป็น book of clients สมุดบันทึกลูกค้านะครับจดบันทึกลูกค้าว่าลูกค้า book of clients เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะครับของคนที่ทำงานในสาย private bankingนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเอเชียเนาะถ้าเป็นฮ่องกงสิงคโปร์เวลาเขาดูแลลูกค้า private เนี่ยเขาก็จะมีบุคคลายันอยู่ว่าลูกค้าคนนี้ทำอะไรประวัติเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญเหมือนกันเราควรต้องมีจดบันทึกแหละลูกค้าคนนี้เป็นยังไงนะครับลูกค้าคนนี้เป็นใครนะเป็นข้อมูลสำหรับเราเองนั่นแหละเพื่อให้จำได้เราไม่สามารถจำลูกค้าทุกคนได้หมดหรอกครับเมื่อเวลาผ่านไปเราลืมนะครับเพราะงั้นรายละเอียดลูกค้าสำคัญเราก็ต้องเทคโน้ตไปสิ่งที่เราแนะนำลูกค้าคนนี้ไปคืออะไรนะครับแล้วเราคาดการอะไรแอคชั่นต่างๆที่เราบอกเข้าไปอ่ะเราต้องตามด้วยนะเพราะงั้นเราก็ต้องจดบันทึกเก็บไว้เหมือนกันแล้วก็ข้อมูลต่างๆสำคัญบางทีก็ต้องจดไว้ครับเพราะว่าเราได้มาแล้วเราก็ต้องจดข้อมูลเก็บไว้บ้างไม่งั้นเราก็จะบอกต้องเรียกว่าไปเจอลูกค้ามานั่งนึกไอ้คนนี้เราทำอะไรไปแล้วนะเขาเป็นใครนะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะบางทีเราถามไปแล้วข้อมูลเรารู้แล้วทำให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้นพูดง่ายๆครับอันนี้สำคัญมากแว็บพอพี่เมย์ตอบมาแต่แอบคิดก็เป็นภาพพี่เมย์ใส่เสื้อกาวสีขาวเลยนะคะเหมือนคุณหมอที่กำลังอ่านชาร์ตคนไข้อ่ะว่าแบบต้องจดงานอันนั้นก็ไม่ต่างกับคุณกระแตลองนึกภาพสิเราไปตรวจสุขภาพทุกปีอ่ะบางทีประวัติเราไม่มีอ่ะแต่เราในฐานะในโรงพยาบาลประวัติเก่าเราอยู่เราก็จะใช้โรงพยาบาลเดิมมันได้มีแฮนด์แท็กและคอร์ด3ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลังแต่ถ้าเราไม่เราให้ระบบเก็บก็แบบนึงแต่ถ้าเราจดเองบางทีมันก็จะได้อีกแบบนึงเ
พราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำว่า book of clients เนี่ยจะใช้เป็นหนังสือจริงๆก็สมุดก็ได้นะหรือจดบน iPad ก็ได้วันนี้ทุกคนก็จดบน iPad นะก็แล้วแต่จะซื้อแอปพลิเคชันตัวไหนที่เราชอบก็จดบันทึกลูกค้าไปถ่ายรูปจดบันทึกแนะนำแล้วบางทีก็เก็บโซลูชันที่ส่งให้เขาไปซึ่งผมคิดว่าเราสามารถที่ทำเป็นโฟลเดอร์ลูกค้าได้เราจะเปลี่ยนมา Book of Clients เป็น Folder of Clients ก็ได้ในแอปพลิเคชันในแอปมือถือของเราไอ้ตัว iPad ของเราซึ่งวันนี้ก็แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับหรือจะไปไกลกว่านั้นอีกก็ใช้พวกแอปที่มีอยู่บนคลาวด์อะไรเงี้ยวันนี้ก็มีหลายตัวนะครับเราจะเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นแบบคล้ายๆกับกังบางสไตล์เนี่ยแบบเลื่อนได้ชาร์จเลื่อนได้แค่โพสต์อิทนะแต่มันเลื่อนได้คนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างรวมถึงการที่เราจะแทร็กกระบวนการทำงานกับลูกค้าได้ซึ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่บางครั้งเรามองว่าการทำงานลักษณะของ FA เป็นเรื่องของเราเองทั่วไปแต่จริงๆมันทำเพื่อธุรกิจแล้วนะมันเป็น business แบบหนึ่งนะที่เราต้องดีไซน์ทำ business model ที่แบบไหนจะตอบโจทย์เราเพราะเรากำลังดูแลเงินลูกค้าเนาะกำลังดูแลเป้าหมายเขาอย่างเงี้ยครับเพื่อเราก็ต้องโฟกัสมากขึ้นแต่เคยเจอบางท่านเหมือนกันอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะบางคนอาจจะมองว่าการทำแบบเนี้ยที่ต้องมีทั้ง investment journal หรือว่าจะเป็นตัว book of clients เนี่ยค่ะมันอาจจะดูแบบเหมือนเป็นเรื่องจุกจิกยุ่งยากเพราะคิดว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังสามารถ handle ได้อยู่10คนเลยอย่างเงี้ยพอจำได้แต่อยากให้มองในแง่ของแบบถ้าในวันนึงที่องค์กรอย่างที่พี่เมย์บอกทำเป็นอาชีพมันขยายโตมากขึ้นนะคะการที่จะต้องมานั่งไล่แบบเขียนตั้งแต่คนที่1จนถึงคนที่20ใหม่ทั้งหมดเลยกับการค่อยๆเก็บตั้งแต่คนที่1 day 1ไปเรื่อยๆความเหนื่อยมันต่างกันนะต่างกันเยอะเลยด้วยก็ถ้าเกิดใครเข้ามาที่ฟิโนมิน่าแล้วก็ได้มาเรียนกับพี่เมย์ที่บีฟินเองในเรื่องของตัว FA อะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลข้อมูลหลักสูตรต่างๆเนี่ยที่ทางพวกเราได้เตรียมไว้ให้อ่ะที่เราคุยกันในทุก EP จะบอกว่ามีสอนหมดเลยถูกไหมคะพี่เมย์มีสอนเป็นหลักสูตรครับอย่างอันนี้ก็อยู่สอนอย่างตัว Investment Journal Book of Clients ก็อยู่ใน Investment 102นะ102นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ผมคิดว่าปรับพื้นฐานให้ดีนะครับปรับพื้นฐานนี้ไม่ใช่แบบเบสิกพื้นฐานนะคือพื้นฐานเป็น FA ไม่ใช่พื้นฐานการลงทุนนะคือพื้นฐานของ FA จริงๆว่าผมคิดว่าอันนี้ที่เราต้องมีแล้วก็สร้างเป็นวินัยระยะยาวเนาะเราก็สามารถที่จะสเกลธุรกิจเราได้โอเคค่ะรวมไปถึงถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะสมัครมาเป็น FA กับทางฟิโนมิน่าตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะแล้วก็มีแค่ Assiplane เองก็สามารถเข้ามาสมัครได้แล้วนะคะหากใครสนใจก็อย่าลืมนะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.finomina.com/financial-advisor ได้เลยค่ะนะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยนะคะแล้วก็แอบสปอยไว้นิดนึงเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะเอาข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้ง1 2 3เนี่ยมาคุยกันใน EP ที่4เพื่อให้ได้เห็นเลยว่าแล้วถ้าต้องมาพูดถึง FA ยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทั้งในเรื่องของแบบหัวใจในการทำงานอยากเป็น FA ที่ดีเครื่องมือที่ใช้สุดท้ายแล้วเขาต้องมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะขมวดมาให้ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ตาแล้วก็พี่เมย์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ฟิโนมิน่าเปิดรับสมัคร IC Play แล้วสนใจเริ่มต้นในการเป็น FA มืออาชีพมาเริ่มต้นกับฟิโนมิน่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่www.finomina.com/financial-advisor